The family buddy of your life สวัสดีค่ะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ On the w e y Home นะคะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็จะนำเรื่องจากหนังสือดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นหนังสือที่ชื่อว่าลุกกะวิถีความสุขจากทุกมุมโลกนะคะคนเขียนชื่อว่า My ค์ว i n g คุณไมค์วิกกิ้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความสุขในโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะแล้วก็หนุ่มคนนี้เนี่ยเขายัางอายุไม่เยอะนะคะน่าจะประมาณสัก40นะที่ท่านว่าก็เ,าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขระดับแนวหน้าของโลกค่ะฝรัง่งเขาทำอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะทำริงน,นะอย่างเรื่องของความสุขก็จะเป็นประเด็นให้ได้คิดค้นวิจัยเก็บข้อมูลกันสารพัดส,สารพันละค่ะเพราะว่าทุกคนล้วนต้องการความสุข คุณไมวีกิ้งเขาก็ทำสถาบันวิจัยความสุขขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าต้องการที่จะเข้าใจความสุขคุณภาพชีวิตแล้วก็ความอยู่ดีมีสุขนะคะที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลคุณไม้แกก็ทำงานประสานกับนา,นานาประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อหาข้อมูลนะคะแล้วก็ศึกษาแนวโน้มของความพึงพอใจในชีวิตระดับโลกคุณไม้คนนี้ล่ะค่ะคุณผูฟังคะที่เขียนหนังสือชื่อว่าฮุกกะ รัชญาความสุขฉบับเดนมาร์กแล้วก็เป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาตินะคะาวางจำหน่ายใน31ประเทศเล่มนี้เป็นผลงานที่ต่อมาจากเล่มแรกชื่อว่าลุกกักวิถีความสุขจากทุกมุมโลกคุณลลิตาผลพลาเป็นผู้แปลนะคะเป็นหนังสือที่ที่น่าอ่านน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกนะคะวันนี้อยากจะเล่าเรื่องนี้ค่ะ เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้คนเรามีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในครอบครัวความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสามีภรรยาการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพ่อแม่ลูกความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมในประเทศชาติคือ มันมีความสำคัญในทุกระดับนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันชีวิตจะมีความสุขเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาหรือว่าเสียสุขภาพจิตไปกับความกังวลจริงไหมคะดีฉันว่าจริงนะคือพอโตโตมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความสุขมันมันไม่ใช่อะไรที่มันห่างไกลเลย ความสุขคือภาวะที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์มาบีบคั้นไม่มีความกังวลไม่มีความเจ็บปวดทั้งร่างกายจิตใจคือถ้าเกิดใจมันไม่มีความทุกข์ใจมันก็มีความสุขอะมันก็สบายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีความกังวลมีความหวาดประแวงมีความเดือดเนื้อร้อนใจแน่นอนชีวิตก็คงหาความสุขได้ลำบาก ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในบทที่7ของหนังสือลุกกะวิธีความสุขจากทุกมุมโลกนะคะเขาพูดถึงบทความบทความหนึ่งที่ชื่อว่ามีความสุขในเดนมาร์กเป็นไปได้อย่างไรคือต้องยอมรับนะคะว่าเดนมาร์กเนี่ยเวลาที่มีการจัดอันดับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสุขประเทศนี้มาทุกทีประเทศในแถบยุโรปเหนือเนี่ย จะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของสังคมคุณภาพเพราะว่าของเขานี่เป็นรัฐสวัสดิการคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่องของมล,พ,งมลพิษอะไรแล้วก็เราจะนึกถึงการปั่นจักรยานใช่ไหมคะ,ะคนก็จะแบบมีการเดินทางที่มีความสุขชิลๆอุปัติหองอุปัติเหตุอะไรก็จะไม่ค่อยมีเหมือนบ้านเราไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะชีวิตเขาแบบจะออกจืดๆอ่ะแต่ว่า ในแง่ของความสุขก็ต้องยอมรับล่ะค่ะว่าแถบยุโรปเหนือเดนมาร์กเนี่ยเขาเขามักจะติดอันดับเวลาที่มีการพูดถึงการจัดอันดับความสุขคุณเอริก a าแอนเดอร์เซนเอริกาแอนเดอร์เซนเป็นชาวน่าจะเป็นชาวอเมริกันนะคะเพราะว่าเขียนบทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Fro ฟนะคะเอริก e a าแอนเดอร์เซนเธอเขียนบทความนี้หลังจากที่เธอไปเดนมาร์กเพื่อหาคำตอบว่า ทำไมประเทศนี้ถึงทำผลงานได้ดีเวลาที่มีการจัดอันดับความสุขอยู่เสมอเธอก็พบว่าครั้งหนึ่งค่ะเธอไปขี่มา้าอยากเช่ามา้าปรากฏว่าคอกมา้าเขาไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิตอ่ะก็เป็นวิถีอเมริกันมากเลยนะคะก็ไม่พกเงินสดก็คิดว่าเออก็สามารถจะใช้ได้ทุกที่ปรากฏว่าคอกมา้าไม่รับคอกม้าบอกว่ารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นไม่รับบัตรเครดิตแต่เจ้าของคอกม้าบอกว่า เอาไปขี่ได้เลยมีเงินเมื่อไหร่แล้วค่อยมาจ่ายโอ้วิธีอเมริกันงงค่ะงงมากเลยนะคะไม่รับบัตรเครดิตแต่ให้ไปขี่ก่อนดูไม่น่าเชื่อเพราะว่าสแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมเขาไม่ระแวงนี่ว่าเธอจะเชิดม้าของฉันไปหรือว่าเธอจะไม่กลับมาจ่ายเงินชั้นอะไรทำนองนี้เอริกาบอกว่าชาวเดนมาร์กมีความสุข เพราะสังคมของเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงค่ะอือันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหนึ่งในปัจจัย6ประการที่ทำให้บางประเทศมีความสุขมากกว่าประเทศอื่นๆจากรายง,งานความสุขโลกปี2015เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะระบุว่าสังคมที่ประสบความสำเร็จคือสังคมที่คนไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครวัวเพื่อนร่วมงานมิตรสหายคนแปลกหน้าหรือสถาบันต่างๆอย่างรัฐบาลนะคะความไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคมกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกพึงพอใจในชีวิตฟังและเห็นด้วยไหมคะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีความสุขคนที่เชื่อใจคนอื่นจะมีความสุขมากกว่าและความเชื่อใจกัน ก็ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นได้จริงๆนะคนที่เชื่อใจคนอื่นเป็นเนี่ยจะมีความสุขอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะว่าถูกความรู้สึกหวาดระแวงมากัดกร่อนจริงไหมคะคนที่เชื่อใจคนอื่นไว้ใจคนอื่นจะไม่เหนื่อยเพราะว่าจะแบ่งเบาภาระให้คนอื่นเนี่ยได้รับภาระได้ช่วยเหลือแต่คนบางคนที่ไม่เชื่อใจใครเลยจะเอางานไว้ทำหมดเลยไม่เชื่อ กลัวว่าคนอื่นจะทำได้ไม่ดีเท่ากับตัวเองผลก็คือเหนื่อยสิคะจะไปเหลืออะไรอันนี้ก็คือผลของการไม่เชื่อใจคนอื่นในแง่ของการงานนะส่วนในครอบครัวถ้าไม่เชื่อใจกันเราก็จะเริ่มต้นการเช็คเช็คมือถือเช็คกระเป๋าตางังเช็คนูน่นเช็คนี่เพราะว่าเราไม่เชื่อใจกันในเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่มีระดับความไว้เนื้อเชื่อใจกันสูงมากค่ะ สูงขนาดไหนสูงขนาดที่ว่าถ้าเป็นข้อตกลงทางธุรกิจเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่ร่างสัญญานะเขาจะไม่ร่างสัญญาคือคนเดนมาร์กถ้าตกลงก็คือตกลงถ้ารับปากก็คือรับปากที่นั่นผู้จัดการจะไม่จุกจิกจู้จี้กับคนทำงานแต่ว่าจะไว้ใจว่าลูกน้องจะทำงานเสร็จตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ อันนี้ก็คงเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องนะคะคือหัวหน้าไว้ใจลูกน้องไม่จู้จี้จุกจิกไม่ล้วงลูกลูกน้องก็น่าจะมีวินัยในการที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ส่งงานตามกําหนดก็คือลูกน้องก็ก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะทั้งสองฝ่ายต่างเ,เรียกว่าอะไรนะคือไม่สร้างปัญหาให้กับกันและกันนะคะมีมีตัวอย่างนะคะ มีตัวอย่างว่าคนเดนมาร์กเนี่ยเขาจะเรียก CEO หรือว่าผู้บริหารระดับสูงด้วยชื่อต้นฝรั่งเขาจะมีชื่อต้นชื่อกลางแล้วก็นามสกุลใช่ไหมการเรียกชื่อต้นเนี่ยแสดงว่าสนิทเพราะว่าปกติถ้าถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเขาก็จะเรียกนามสกุลเพื่อให้ความรู้สึกการเคารพนับถือเป็นทางการใช่ไหมเป็นมิสเตอร์นั่นมิสเตอร์นี่ แต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเรียกชื่อต้นแล้วก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกันพูดคุยกันทั้งเรื่องงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเปิดอกที่นี่จะมีการวางรากฐานความสําเร็จบนการร่วมแรงร่วมใจและการทํางานเป็นทีมมากกว่าที่จะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปเป็นดาวเด่นเพียงคนเดียวคือระบบของเขามันเอื้อต่อการทํางานเป็นทีมแล้วก็ให้คุณค่ากับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ได้มีความสุขเพียงคนเดียวหรือว่าเด่นโดดเด้งอยู่เพียงคนเดียวนะคะแต่ไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันคุณไม้บอกว่าจิตวิญญาณของการร่วมแรงร่วมใจความเท่าเทียมและความไว้เนื้อเชื่อใจในที่ทำงานของเดนมาร์กเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือมันเกิดจากเกิดจากการหล่อหลอมการสั่งสมนะคะทักษะทางสังคมการร่วมมือการเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็มันมาจากมาจากการปลูกฝังในวัยเด็กค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของชาวเดนมาร์กด้วยพูดง่ายๆก็คือว่ามันมันมาจากการหลอดหลอมของสภาพแวดล้อมแล้วก็มาจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขามีการสอนในเรื่องนี้ที่โรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังอาจจะอยากทราบนะคะว่าเขาสอนกันยังไงใจเย็นค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ คุณไม้บอกว่ามันเคยมีคนเดนมาร์กเนี่ยค่ะไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็โดนจับเป็นคุณแม่นะคุณแม่คนเนี้ยไปร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กร้านนี้จะมีบริเวณที่นั่งด้านนอกซึ่งมีโซ่กั้นเอาไว้เธอไปกับลูกสาวค่ะลูกสาวในที่นี้ไม่ได้บอกว่าลูกสาวอายุเท่าไหร่แต่ก็เป็นเด็กเล็กกันนะคะที่ที่ยังอยู่ในรถเข็นเด็กเธอก็ให้ลูกสาวหลับอยู่ในรถเข็นเด็ก นอกร้านคือไม่ได้เอาลูกเข้าไปในร้านนะเอาลูกเนี่ยอยู่ข้างนอกคือจอดรถเข็นเด็กเอาไว้ข้างนอกแล้วเธอก็คอยเฝ้าดูลูกผ่านหน้าต่างแม่เนี่ยกินอาหารอยู่ข้างในปรากฏว่าโดนจับค่ะโดนจับกุมแล้วก็ใส่กุญแจมือนะคะตำรวจมาเลยทีนี้คุณแม่ท่านนี้ต่อสู้คดีว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะ เธอทำอย่างที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ในเดนมาร์กทำกันเธอบอกว่าที่เดนมาร์กก็ทำแบบเนี้ยไม่เห็นจะผิดอะไรเลยแต่พอมาอยู่ที่นิวยอร์กโดนจับโดนจับข้อหาละเลยลูกค่ะอืมคือในโคเปนเฮเกนเนี่ยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเอ่อจะเป็นภาพที่ผู้คนคุ้นตากับการที่จะมีพ่อแม่นะคะนั่งดื่มกาแฟาอยู่ในร้าน แล้วก็จะมีเด็กๆซึ่งเป็นลูกของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนอนหลับปุ้ยอยู่ในรถเข็นเด็กแล้วเขาก็จะเข็นคือจะจอดรถเข็นเด็กเนี่ยค่ะตามพื้นที่สาธารณะนอกอาคารคือไม่ได้เอาลูกเข้าไปด้วยเอารถเข็นเด็กจอดอยู่นอกร้านนะคะห่มผ้าให้กับลูกแล้วก็จอดเอาไว้ตัวเองก็เข้าไปดื่มกาแฟหรือไม่ก็เข้าไปกินอาหารเขาทำเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติ คือคือคือมันเป็นสังคมของเขาอะและที่ผ่านมามันไม่มีอะไรเพราะว่าสังคมของเขาเป็นสังคมที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเหมือนกับทุกคนจะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาอะไรทํานองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอคนเดนมาร์กไปอยู่ที่ประเทศอื่น <laughs> แล้วก็คิดว่าประเทศอื่นจะเป็นเหมือนกับประเทศตัวเองเหมือนกับคุณแม่ท่านนี้เนี่ยโดนจับเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากกับการปล่อยลูกเอาไว้แม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะคอยดูอยู่เป็นระยะระยะก็ตามคุณไมวิกกิ้งนะคะยังบอกอีกว่าถ้าออกไปตามชนบทของอของเดนมาร์กเนี่ยก็จะเห็นแผงผักริมถนนที่ไม่มีคนเฝ้าค่ะคือไม่มีคนขายเขาก็ออกกเอาผักวางเอาไว้ใครอยากได้ก็ย่อนเงินสดเอาไว้ในกล่องแล้วก็หยิบผักไป คือมันเป็นสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างมากนะคะคุณไม้เล่าว่าบ่ายวันหนึ่งคุณไม้เนี่ยไปรับจัก,กรยานจากร้านซ่อมจัก,กรยานแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนใจลอย <c oughs> เขาก็ลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะบางทีเราก็ลืมใช่ไหมเจ้า <c oughs> ของร้านซ่อมจัก,กรยานบอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปขี่ก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายพรุ่งนี้ก็ได้คือเขาไม่ติดใจเอาไปเลยเอเยเอพรุ่งนี้ค่อยมาจ่าย ในขณะเดียวกันนะคะวันเดียวกันนั้นเองค่ะคุณไม้เนี่ยต้องอ่านแล้วก็เซ็นสัญญาหหน้าหหน้าเลยนะเพื่อเขียนบทบรรณาธิการยาวหนึ่งหน้าให้กับสื่อสำนักหนึ่งของอเมริกานะคะคือแค่เขียนบทบรรณาธิการหนึ่งหน้าแต่เขาต้องเซ็นสัญญาถึงหหน้าคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการมากคือมันเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนว่าโอ้โห คือระบบของอเมริกาเนี่ยมันเป็นระบบกฎหมายนะคะเป็นระบบที่จะต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อบังคับมีข้อตกลงทางธุรกิจที่ชัดเจนรัฐกลุ่มนะคะไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบกันละเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ที่เปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าเออเนาะในสังคมที่สบายๆบ,บางทีกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ถ้าเกิดว่ามันเชื่อถือเชื่อใจกันไม่ได้กฎหมายก็เป็นคำตอบนะคะทีนี้ในเรื่องของการสอนเด็กๆตรงนี้นี่น่าสนใจนะคะว่าในเดนมาร์กเนี่ยเขามีวิธีมีวิธีสอนเด็กๆให้เป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นได้ยังไงคือมันคงต้องไปกันทั้งระบบใช่ไหมคะ เพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไว้ใจคนอื่นอยู่คนเดียวในสังคมที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยคือโครงสร้างของสังคมมันไม่เอื้อที่จะทําให้เราแบบสบายๆอย่างนั้นมันก็คงลาบากนะคะคนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นสูงก็อาจจะตกเป็นเหยือ่อหรือว่าอาจจะได้รับความเดือดร้อนได้รับการเอารัดเอาเปรียบได้แต่ว่าของเขาเนี่ยโครงสร้างมันก็ได้แล้วก็ในระดับบุคคลมันก็ได้ด้วยเช่นกัน คุณไม้บอกว่าระบบการศึกษาของเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นอันดับแรกคร่ะนี่คือความสําคัญในการศึกษาของเขาเลยนะคะเด็กๆมักจะได้รับการมอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้เรียนรู้รับมือกับงานในอนาคตเขาไม่เน้นศินลปินเดียวเขาเน้นให้ทํางานเป็นกลุ่มให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเพื่อที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีทักษะทางสังคมแล้วก็รู้คุณค่า ของการร่วมมือกันขณะเดียวกันนะคะผู้ใหญ่ก็จะคอยดูพัฒนาการของเด็กทั้งทางวิชาการสังคมอารมณ์คณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เขาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากนะคะและขณะเดียวกันเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความหมายของเพื่อนว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไง และการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ได้อย่างดีมันเป็นยังไงคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็บอกว่าเวลาที่เขาสอนเด็กปลูกฝังเด็กในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเขาจะให้เด็กดูภาพสีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็คุยกันเรื่องอารมณ์ต่างๆที่คนเรารู้สึกคือสอนเรื่องอารมณ์อะค่ะเอารูปคนหน้าตาบูดบึง้งเอารูปคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหน้าตาของคนในอารมณ์ต่าง แล้วก็พูดถึงสาเหตุที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นวิธีนี้มีประโยชน์เวลาที่อ่านเรื่องต่างๆด้วยนะคะคือเขาบอกว่าจะทำให้จะทาให้เด็กๆเนี่ยรู้จักรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะคนที่พูดถึงระบบเนี้ยเป็นเป็นครูอ่ะเขาก็ไปถามครูว่าเอ๊ะครูสอนเด็กยังไงครูก็บอกเนี่แหละเนี่ย,ยบางทีก็เอารูป รูปหน้าคนในภาวะอารมณ์ต่างๆให้เด็กดูแล้วก็มาร่วมกันหาคําตอบนะคะว่าเออเนี่ยคนในภาพเนี่ยทำไมเขาถึงทําหน้าแบบนี้ทําไมเขาถึงทําหน้าเยเกทําไมเขาถึงทําหน้ากโกรธมันเป็นยังไงให้เด็กๆเ,เข้าใจแล้ววิธีเนี้ยกับการสอนให้เด็กๆรู้จักอารมณ์เนี่ยจะมีประโยชน์นะคะเวลาที่ให้เด็กๆเ,เ,เขียนเรื่องแต่ง คือเด็กจะมีความเข้าใจในเรื่องในเรื่องของอารมณ์นะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมีทักษะที่ดีในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์แล้วก็เด็กๆก็จะมีความเข้าใจความคิดอ่านของตัวละครด้วยคือคือได้ประโยชน์หลายด้านนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นทัศนคติของครูคนนี้นะคะครูคนนี้ชื่อว่าครูครูหลุยส์นะคะ อยู่ในเดนมาร์กเนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจัยทางสังคมในนิวยอร์คค่ะซึ่งเขาเคยทำการทดลอง5ครั้งกับผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คนนะคะแล้วก็พบว่าการอ่านวรรณกรรมดีๆนะคะจะทำให้เราสังเกตและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นการอ่านวรรณกรรมดีๆต้องเน้นว่าดีๆด,ด้วยนะ,ะจะทำให้เราเนี่ยสังเกต เรียนรู้แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นอเออทีนี้ถามว่าเขาสอนอยังไงเขาสอนเด็กของเขาให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ยังไงเออทำอยังไงที่จะทําให้เด็กๆอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขไม่ตีกันไม่รังแกกันไม่แกล้งกันไม่วิกิ้งบอกว่าระบบการศึกษาที่เน้นแพ้ชนะ แพ้คัดออกอะไรทำนองเนี้ยเก่งอยู่ได้ไปต่อระบบแบบนี้จะเป็นการบ่อนทำลายโอกาสแล้วก็บ่อนทำลายความสุขเขาบอกว่าความสำเร็จถ้าความสำเร็จคือเกมที่ต้องมีผู้แพ้ชนะถ้าคุณทำได้ดีก็เท่ากับว่าคุณคุณได้บ่อนทำลายโอกาสของใครอีกคนคือมันต้องแย่งกันไงแต่ในทัศนะของเขาความสุขไม่ควรเป็นอย่างนั้นเขามีทัศนะว่าความสุข คือสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลดน้อยลงเมื่อแบ่งปันกันในโรงเรียนไม่ต้องแย่งแต่มีด้วยกันยิ่งแบ่งยิ่งมากโรงเรียนในเดนมาร์กนะคะเขาไม่จัดอันดับนักเรียนค่ะเด็กๆจะไม่ได้รับผลการเรียนอย่างเป็นทางการจนกว่าจะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอ้าวแล้วเขาวัดผลกันยังไงในทุกๆปีนะคะครูกับผู้ปกครองจะคุยกันเรื่องพัฒนาการของเด็กคือวัดผลจากตัวเด็กเอง ว่าเด็กดีขึ้นยังไงทั้งในด้านวิชาการสังคมอารมณ์คือเอาตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันให้เด็กแข่งกับตัวเองให้เด็กดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเองทีนี้มันมีเกมเกมหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าสนใจคุณผู้ฟังนึกถึงอันนี้นะเก้าอีด้ดนตรีเคยเล่นใช่ไหมคะเอ่อมันเป็นการเล่นที่ที่เป็นสากลมากนะใครๆก็จะรู้จักการเล่นอันนี้ละเก้าอีด้ดนตรี แต่ว่าในาทัศนะของคนเดนมาร์กค่ะเขามองว่านี่คือเกมล่าชีวิตเป็นเกมล่าชีวิตฉบับเบาๆสำหรับคนชอบนั่งเป็นชีวิตจ,จิตใจเกมนี้จะสอนให้เด็กๆรู้จักต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรที่หายากและถ้าเราเป็นคนแรกที่ต้องออกจากเกมเราก็จะต้องยืนมองเกมดำเนินต่อไปแทนที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในเกมนั้นก็ คือเราก็าอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนค่ะเขาเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งแทนที่จะแย่งกันแต่เปลี่ยนให้เป็นเกมความร่วมมืออย่างนี้ค่ะเขายังเริ่มด้วยเด็ก10คนกับเก้าอี้9ตัวเหมือนเดิมเริ่มเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือพอเพลงหยุดนะคะทุกคนจะนั่งลงแต่ว่ามันจะมีเด็กสคนที่ต้องนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันคืองานนี้เนี่ยไม่มีใครออก ทุกคนได้อยู่ในเกมแต่สิ่งที่ต้องออกคือเก้าอี้ค่ะเขาไม่เอาคนออกเขาเอาเก้าอี้ออกแล้วก็คนที่เหลืออยู่คุณจะต้องหาวิธีนั่งเก้าอี้ที่เหลือให้พอเออความท้าทายอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่และรอบพอเพลงหยุดเขาก็จะเอาเก้าอี้ออกไปหนึ่งตัวนะคะรอบละหนึ่งตัวเด็กก็จะต้องพยายามนั่งจนกระทั่งสุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายเลยนะ เด็กสิบคนจะต้องพยายามนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันให้ได้มันก็คงสนุกตรงนี้นะว่าเด็กสิบคนเนี่ยจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันให้ได้ได้ยังไงคือเขาคิดในมุมกลับว่าแทนที่จะสอนให้แข่งขันกันให้แย่งชิงกันแต่เปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนมุมนะคะสอนให้ร่วมมือกันทำยังไงที่จะอยู่รอดให้ได้แทนที่ว่าถ้ามีทรัพยากรเท่านี้ คุณจะแย่งกันยังไงคุณจะผลักคนอื่นออกไปยังไงคุณจะทํำยังไงที่คุณได้ทรัพยากรนั้นได้สิ่งนั้นให้มันเร็วที่สุดเปลี่ยนเรามีของอยู่แค่นี้เราเราจะแบ่งกันยังไงอะเราจะแบ่งกันยังไงให้ทั่วถึงเราจะอยู่ยังไงถ้าเรามีของแค่นี้ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันแต่เราจะแบ่งกันอันนี้คือมุมคิดของเขานะคะทีนี้มาถึง5วิธี5วิธีส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเห็นอกเห็นใจคนอื่น จะสอนให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ยังไงคือหมายถึงถ้ามีการสอนกันเป็นประบบนะคะเด็กจะเข้าใจกันมากขึ้นเด็กจะรังแกกันน้อยลงเด็กจะเข้าใจอารมณ์คนอื่น จะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ไม่ไปรังแกคนอื่นนะคะจะเข้าใจคนอื่นคือพูดง่ายๆว่าจะมีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นซึ่งหลังๆเนี่ยถ้าคุณได้ฟังติดตามก็จะพบว่าความฉลาดทางอารมณ์นี่มันเป็นปัจจัยสําคัญในการที่คนคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะบางครั้งเนี่ยเพอเพอมีความสําคัญมากกว่าคนที่มีไอสูงซะอีก หลายครั้งที่เราเห็นคนซึ่งอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายในเรื่องของวิชาการแต่เขาเก่งเรื่องคนเขาใช้คนเป็นเขาอยู่กับคนได้คนเหล่านี้นะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเยอะนะเออคนที่แบบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถที่จะจัดการคนได้ดีพวกนี้ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ลองมาดูห้าวิธีนะคะวิธีแรกค่ะ ออกไปเดินเล่นแล้วเล่าเรื่องคือออกไปเดินเล่นแล้วเขาให้มองหาใครสักคนหนึ่งนะคะเช่นคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเทาหรือว่าคนที่มีลักษณะอื่นๆแล้วแต่เราอ่าพอหาได้แล้วนะก็ให้มาคุยกับเด็กว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีชีวิตเป็นยังไงเมื่อดูจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเช่นสมมตินะอไปเจอคนที่ใส่แว่นตาหนาเตอะเลยแล้วก็ถามว่าเออ คิดว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาน่าจะมีชีวิตยังไงบ้างจากการที่เราเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกให้จินตนาการสองวาดวาดรูปใบหน้าลงกลางหน้ากระดาษนะคะโดยแสดงอารมณ์สุขอารมณ์โกรธอารมณ์โศกเศร้าหรือว่าอารมณ์อื่นๆแล้ววาดสิ่งที่จะทำให้รู้สึกแบบนั้นเหมือนกับว่าให้เด็กรู้จักเชื่อมโยงนะคะว่าเออเนี่ยนะความสุขเนี่ยอะไระที่ทำให ให้มีความสุขทําให้มีใบหน้าแบบนี้อะไรที่ทําให้มีใบหน้าบูดเบึง้งอะไรทําให้ใบหน้าโศกเศร้าทำให้เด็กรู้จักที่จะเชื่อมโยง3เล่นกําหนดความรู้สึกประจําสัปดาห์ให้เลือกความรู้สึกมาอย่างหนึง่งวาดหรือเขียนลงบนกระดาษโน้ตแล้วก็ติดเอาไว้บนตู้เย็นนะคะจากนั้นก็ตั้งกดกับลูกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ย อขอให้ลูกบอกเมื่อสังเกตเห็นว่าตัวเองหรือคน,นอื่นๆกำลังรู้สึกแบบนั้นเช่นความรู้สึกเศร้าสมมตินะความรู้สึกเศร้าหน้าแบบเศร้าๆจ่อยๆเออเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกเศร้าหรือว่าเห็นใครเศร้าอะมาบอกกันแล้วเรามาคุยกันหรือว่าจะเป็นความรู้สึกขำความรู้สึกเครียดได้หมดเลยข้อที่สี่นะคะท่าทางยืนอยู่หน้ากระจกเงาแล้วก็เอามือไพร่หลัง แล้วพูดจากนั้นพยายามสื่อสิ่งที่พูดโดยใช้แขนทําท่าทางคือเกมนี้นะคะอาจจะเล่นกันสองคนค่ะให้คนหนึ่งพูดอีกคนแสดงท่าทางนะคะคนหนึ่งพูดและอีกคนเนี้ยแสดงท่าทางตามที่อีกคนพูดข้อที่ห้าค่ะเงียบให้เปิดภาพยนตร์เรื่องโปรโด,ดของลูกๆนะคะแต่ไม่เปิดเสียงให้ดูแต่ภาพแล้วก็ชวนคุยถึงสีหน้าที่เห็นในเรื่องว่า การที่ตัวละครมีสีหน้าแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงและทําไมตัวละครถึงรู้สึกแบบนั้นอหนูคิดว่ายังไงเออดิฉันว่าเกมนี้เกมนี้ไม่ยากเลยนะคะน่าสนุกค่ะไม่เปิดเสียงแล้วก็ถามลูกเออทําไมพระเอกเขารู้สึกแบบนี้ทําไมเขาทาหน้าแบบนี้ทําไมนางเอกทําหน้าแบบนี้ทําไมตัวโกงทําหน้าแบบนี้หนูว่าเขารู้สึกยังไงก็สนุกดีนะคะอันนี้เป็นห้าวิธีห้าวิธีในการที่จะส่งเสริมให้เด็ก รู้จักเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีความเข้าใจในอารมณ์นะคะของคนอื่นแล้วก็ของตัวเองด้วยซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญทีเดียวค่ะจากหนังสือลูกกะวิถีความสุขจากทุกมุมโลกนะคะโดยคุณไมฟิกกิ้งและดิตาบนพลาแปรค่ะหวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์นะคะพอสมควรทีเดียวหละกกับเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ On theway Home แล้วนะคะลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ the family buddy of your life <laughs>